มีเรื่องราวของหนุ่มหน้าหนาคนนึงค่ะเกิดอารมณ์ขึ้นมาหื่นขึ้นมาไม่เลือกวันเวลาสถานที่ไม่ดูกาลเทศะใดๆไปช่วยตัวเองต่อหน้าเด็กนักเรียนอายุ 13-14 ครับทำทีไปถามทางเขาแล้วก็โอ้กลับไปซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็สไลด์หนอนต่อหน้าเด็กนะคะเด็ก2คนคนนึงมีสติไม่กลัวนะคะส่วนอีกคนนึงเสียขวัญตกใจแล้วร้องไห้หนักมากน้องมีภาพเหตุการณ์น้องที่มีสตินะคะเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นกันค่ะผมส่งอยู่ไกลไหมครับผมส่งอะไรเหรอคะผมส่งสี่ครับพี่จ๋าคุณผู้ชมฮะนี่มันเป็นลำดับเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะคือก่อนหน้านี้น้องนักเรียน2คนนั่งรอรถจะกลับบ้านอยู่ตรงศาลารอรถครับหนุ่มคนนี้ใส่ชุดเหมือนเป็นไรเดอร์นะไม่รู้เจ้าไหนเนี่ยนะตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยช่วยตัวเองอยู่ก่อนแล้วนะคะตรงศาลารอรถตรงข้ามโรงเรียนย่านหนองจอกกรุงเทพนะคะน้องอายุ 13-14 นั่งกันอยู่2คนน้องที่อายุ14เนี่ยมองไปเห็นก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ก่อนนะคะตอนที่ผู้ชายคนนี้ยืนช่วยตัวเองอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอ่ะครับทีนี้ปรากฏว่าไรเดอร์คนนี้ตามคลิปเลยค่ะเดินเข้ามาหาน้องทำทีมาถามทางจะไปขนส่งไหนก็ไม่รู้ระหว่างที่ถามก็เอามือเนี่ยกุมเป้าครับจับรูปๆคำคำทำท่าเหมือนกำลังช่วยตัวเองอีกครับแล้วก็กลับไปขึ้นคร่อมที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปสไลด์หนอนอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ตัวเองโอ้โหไปช่วยเหลือตัวเองอยู่ตรงนั้นอีกนะคะจนไม่รู้แหละสาแก่ใจแล้วถึงค่อยขี่มอเตอร์ไซค์จากไปหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนะคะเด็ก2คนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยน้องก็ขึ้นรถกลับบ้านมาหาคุณแม่นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวให้คุณแม่ฟังคุณแม่คุยกับทีมข่าวของเราน้องเนยณัชนิดที่ไปหาเนี่ยนะคะบอกว่าหัวอกคนเป็นแม่ฟังลูกสาวเล่าเรื่องนี้ให้แล้วเนี่ยนะว่าเลิกเรียนออกมาเนี่ยเดินข้ามถนนมารอรถกลับบ้านแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยคุณแม่แบบเสียใจมากอ่ะเป็นห่วงลูกอย่างมากอะค่ะเป็นห่วงความปลอดภัยคุณแม่บอกยังโชคดีที่ลูกสาวคุณแม่เนี่ยมีสติมากๆเลยไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรใดๆน้องเห็นเหตุการณ์น้องถ่ายคลิปเป็นหลักฐานคนร้ายผู้ชายหื่นเนี่ยเดินเข้ามาใกล้น้องไม่ได้กรีดการ์ดแบบอะไรอย่างเนี้ยน้องยังมีสติที่สุดเลยเนี่ยนะคะจนกระทั่งผู้ชายคนนี้จากไปเองแต่เพื่อนลูกที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยตกใจมากตอนที่ไรเดอร์คนนี้ขี่รถออกไปแล้วเนี่ยร้องไห้เสียขวัญเลยนะคะคุณแม่บอกว่าสงสารนะคะเด็กๆอ่ะที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์มาเจอกับคนหื่นแบบนี้ค่ะพอดีลูกสาวอะค่ะไปยืนรอรถอยู่ที่ศาลาริมทางคือรอรถจะกลับบ้านคือเพิ่งเลิกโรงเรียนนะคะทีนี้น้องนั่งกันอยู่2คนแล้วก็แป๊บนึงอาจจะมีไรเดอร์ค่ะขับมาจอดข้างหน้าแล้วก็มานั่งทำแบบพฤติกรรมอะค่ะเหมือนช่วยตัวเองอยู่น้องสังเกตเห็นก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอบถ่ายไว้อะค่ะจากในคลิปก็คือไรเดอร์ยืนแบบมองว่าไม่มีคนแล้วอะไรเงี้ยก็คือเดินเข้าไปหาน้องแกล้งไปสอบถามทางอะค่ะแล้วก็ไปทำตรงนั้นต่อหน้าน้องอะค่ะแล้วก็คือเดินไปเลยขับรถกลับไปเลยอะค่ะก็แค่ลงบันทึกไว้อะค่ะแต่ว่าน่าจะไม่แจ้งความอะค่ะเพราะว่าแบบมันจะยังไงอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่แค่อยากจะเตือนภัยสังคมเฉยๆอะค่ะโอ้ดูเถอะครับตอนนี้คุณแม่พาลูกสาวไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักลำผักชีแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามก็ลูกสาวยังต้องเดินทางตามเส้นทางนี้อะเกรงว่าไรเดอร์คนนี้จะกลับมาทำร้ายหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นข่าวแล้วนะคะหรือว่าจะกลับมาก่อเรื่องราวแบบนี้ต่อหน้านักเรียนหญิงคนอื่นๆอีกค่ะครับ